ก็คือต่างกันตั้งแต่อินดิเคชันในการใช้เลยครับก็คือข้อบ่งใช้แตกต่างกันอยู่แล้วสำหรับยาปฏิชีวนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษก็คือแอนตี้ไมโครเบียลเอเจนต์หรือว่าแอนตี้บิโอติกครับคือปกติยาฆ่าเชื้อก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภทก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็พวกโปรโตซัวอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นยาที่จะค่อนข้างมีข้อจำกัดในการใช้หน่อยแล้วก็มีข้อควรระวังที่ค่อนข้างเยอะในการใช้ยาซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องใช้แพทย์ในการวินิจฉัยหรือว่าเภสัชกรในการประเมินการรักษาครับว่าสมควรที่จะได้รับยาแอนตี้บิโอติกหรือเปล่าส่วนยาลดอักเสบนะครับก็คือพวกไอบูโปรเฟนนะพวกเซนอะไรแบบนี้จะเป็นยาลดปวดลดอักเสบพวกปวดไม่กล้ามเนื้อปวดตามข้ออะไรแบบนี้ครับแต่ว่าจะเป็นอาการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรประจำร้านยาครับก่อนที่จะได้รับการรักษาไม่ควรที่จะไปเดินแล้วก็บอกว่าต้องการยาฆ่าเชื้อตัวนี้หรือยาแก้ปวดอะไรแบบนี้ครับอันนี้จะไม่แนะนำเพราะว่าเนื่องจากจะทำให้เกิดเชื้อที่ยาได้ง่ายในอนาคตแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากยาได้รวมถึงอาจจะเกิดอาการแพ้ยาที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ด้วยครับซึ่งก็เกิดกับทั้งยาแอนตี้บิโอติกแล้วก็ยาแก้ปวดลดอักเสบก็อาการข้างเคียงครับอย่างเช่นถ้าเป็นพวกด็อกซี่ไซคลินจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ง่ายต้องกินหลังอาหารทันทีอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นยาแก้ปวดลดอักเสบพวกเอนเซตจะระคายเคืองกระเพาะได้บ่อยแล้วก็ยาบางตัวส่งผลกับพวกความดันโรคหัวใจอะไรแบบนี้โรคไตได้ด้วยครับต้องทำความเข้าใจว่ายาทั้ง2ตัวมีความแตกต่างกันแล้วก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรประจำร้านยาก่อนที่จะใช้ยาดังกล่าวสุดท้ายนี้ก็หวังว่าข้อมูลที่ได้รับไปครับน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ครับ